ทรศัพท์เนี่ยเราเน้นนอกจากใช้งานที่ง่ายแล้วเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของดีไซน์ที่ดูดีนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นไม่เหมือนใครไลฟ์ทาวน์นะครับก็คือตัวช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่หน้าแรกนะครับที่ทำให้คนใช้ระบบปฏิบัติการเนี่ยสามารถเข้าถึงสิ่งที่เราต้องการเข้าถึงได้เร็วกว่าระบบปฏิบัติการอื่นนะครับพีเพิลฮับนะครับที่รวมเอาสังคมออนไลน์ตอนนี้พวกเรามีสังคมออนไลน์เยอะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Twitter ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้ง Nokia Lumia 720และ Nokia Lumia 520มาพร้อมกับลูกเล่นที่โดดเด่นมากๆนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับ Nokia Lumia 720นะครับ Windows Phone 8รุ่นใหม่จาก Nokia ครับผม Nokia Lumia 720มาพร้อมกับหน้าจอ Super Sensitive Touch ครับถึงแม้สวมถุงมือก็สามารถใช้งานสัมผัสหน้าจอได้หน้าจอขนาด 4.3 นิ้วครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปใต้หน้าจอแสดงผลมีปุ่ม3ปุ่มเหมือนเดิมครับปุ่มย้อนกลับปุ่มโฮมและปุ่มค้นหานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องด้านซ้ายกันนะครับด้านซ้ายจะไม่มีปุ่มใดๆนะครับแต่มีช่องสำหรับใส่เมมโมรี่การ์ดนะครับมาดูด้านบนกันต่อครับด้านบนจะมีชุดช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรนะครับถัดมาจะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดซึ่งจะต้องใช้ซิมดอคีนะครับจิ้มเพื่อเอาถาดซิมออกมานะครับด้านขวาตรงนี้จะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงสนทนานะครับถัดมาจะเป็นปุ่มล็อกและปลดล็อกเครื่องครับผมสุดท้ายจะเป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับสำหรับใช้งานกล้องสามารถกดค้างไว้ในขณะหน้าจอล็อกนะครับเพื่อเข้าสู่โหมดกล้องได้ทันทีครับด้านล่างครับมีพอร์ตไมโคร USB นะครับสำหรับชาร์จและเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพื่อโอนถ่ายข้อมูลนะครับด้านหลังพบกับกล้องความละเอียด 6.7 ล้านนะครับที่มีรูรับแสง f-stop นะครับ 1.9 ถือว่าเยอะที่สุดในตอนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแผงสำหรับใช้กับเคสที่รองรับ Wireless Charging ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงครับผมสำหรับ Windows Phone 8ตัวนี้นะครับก็มีความเบาบางเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกล้องนะครับที่มี f-stop 1.9 ตรงนี้สังเกตว่าจะมีแสงน้อยนะครับด้วย f1.9 สามารถถ่ายภาพออกมาแล้วภาพจะสว่างกว่ากล้องมือถือทั่วไปครับพบกับ Nokia Lumia 520 Windows Phone 8ที่มีราคาถูกที่สุดในตอนนี้นะครับมาพร้อมกับ Super Sensitive Touch ขนาด4นิ้วนะครับถึงแม้สวมถุงมือหรือว่าใช้เล็บก็สามารถใช้งานหน้าจอสัมผัสได้นะครับเอาละเรามาดูด้านข้างของตัวเครื่องกันนะครับด้านซ้ายไม่มีพอร์ตหรือปุ่มใดๆนะครับด้านบนนะครับด้านบนมีช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรนะครับมาดูด้านขวากันต่อนะครับด้านขวาปุ่มก็จะมี3ปุ่มเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงสนทนานะครับปุ่มล็อกและปลดล็อกเครื่องครับผมถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับมาดูด้านล่างกันต่อครับด้านล่างจะมีพอร์ตไมโคร USB นะครับสำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และเสียบสายชาร์จนะครับด้านหลังนะครับจะพบกับกล้องความละเอียด5ล้านพิกเซลครับผมเสียดายที่ตัวนี้ไม่มีแฟลช LED นะครับตรงนี้จะเป็นลำโพงครับผมสำหรับรุ่นนี้สามารถถอดฝาหลังได้นะครับเมื่อถอดฝาหลังมาก็จะพบกับแบตเตอรี่นะครับสามารถถอดแบตเตอรี่ได้ช่องใส่ไมโครซิมนะครับและเมมโมรี่การ์ดจะต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับสำหรับ Nokia Lumia 520ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกที่หลายๆคนที่อยากจะลองเปลี่ยนประสบการณ์มาใช้ Windows Phone 8นะครับหรือว่าอยากมองกำลังมองหาสมาร์ทโฟนราคาไม่แพงนะครับด้วยราคาที่เปิดตัวมาที่ 5,850 บาทนะครับถือว่าไม่แพงเลยสำหรับสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับ